สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดใน The Comedian ติดเชื้อโควิดอีกรายเผยไทม์ไลน์ค่ะติดโยโยสวัสดีไม่รอดอีกรายเมื่อล่าสุดตลกชื่อดังใน The Comedian ได้ออกมาประกาศว่าตนเองติดเชื้อโควิดจากการตรวจหาเชื้อในครั้งที่2ก่อนที่ในเวลาต่อมาได้มีการเปิดเผยไทม์ไลน์ซึ่งคาดว่าน่าจะรับเชื้อมาจากโยโยสวัสดีหรืออาจจะมาจากรายการฮอลลีวูดเกมไนท์ซึ่งหนุ่มนายได้ระบุว่าไทม์ไลน์ครับวันที่5ไม่ได้ไปไหนอยู่ที่บ้านวันที่6ถ่ายรายการก็มาดีครับเจอพี่โยโยสวัสดีวันที่7ไปเที่ยวรายการฮอลลีวูดเกมไนท์วันที่8ทราบข่าวพี่โยติดโควิดตัดสินใจกักตัวเพื่อดูอาการวันที่9กักตัววันที่10กักตัววันที่11กักตัวกลางคืนมีไข้หนาวสั่นปวดตัววันที่12กักตัวหาโรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจวันที่13ได้โรงพยาบาลได้เข้าทำการตรวจหาเชื้อโควิดวันที่14เช้าทางโรงพยาบาลโทรมาแจ้งว่าเรามีผลบวกติดเชื้อโควิดช่วงเย็นเข้าทำการกักตัวกับทางโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ